สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เวลาแห่งความสุขครับรู้ไว้สุขใจจริงหนอกับผมอัญชิชาญครูหาเรื่องรองนะครับเราพูดกันถึงเรื่องของความสุขพื้นฐานของประเทศชาติดีกว่าครับที่ถือได้ว่าเป็นต้นทุนทางทรัพยากรนะครับในการทำให้คนไทยนั้นมีความสุขจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลนั้นต้องเน้นย้ำแล้วก็มีการขับเคลื่อนครับก็คือการเตรียมคนเนี่ยแหละครับในนโยบายนะครับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ผ่านมาใน8ปีเนี่ยเราเห็นเลยครับว่ามีการแก้ไขปัญหามีการพัฒนาไปอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะมาเน้นย้ำกันครับว่าความสุขที่เกิดขึ้นกับคนไทยมีอะไรกันอีกบ้างนะครับไปพบกับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับพี่อีครับสวัสดีครับครับคือกำลังพูดแบบนี้ฮะว่าเราเนี่ยโชคดีจริงๆนะเอาตัวผมนะผมรู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยเพราะไปทางไหนเนี่ยมันก็มีแต่ทรัพยากรคืออย่างนี้เราเนี่ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิครับก็คือแผ่นดินทองตามแล้วเราก็เรียนมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กเนาะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ครับเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์สิ่งหนึ่งที่เราได้รับประทานพรจากพระเจ้าครับนั่นก็คือการมีทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมากมายนะครับคือทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ประเภทครับ4ประเภทแล้วกันประเภทที่1ก็คือธรรมชาติครับเรามีทะเลมีถ้ำมีภูเขามีแม่น้ำมีลำธารมีน้ำตกอันนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วเราก็มีสิ่งเหล่านี้งดงามอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกเรามีครบครับบางที่เราก็ไปเจอภูเขาบางที่เราก็เจอทะเลบางที่เราก็เจอแม่น้ำบางที่เราก็เจอถ้ำบางที่เราก็เจอน้ำตกประเภทที่สองเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อการท่องเที่ยวครับสร้างมาด้วยเหตุผลอื่นแต่สุดท้ายมันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสอยของอย่างเช่นวัดเช่นวังครับเราไม่ได้สร้างวัดมาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราสร้างวัดมาเพื่อที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่สุดท้ายความสวยงามของวัดสถาปัตยกรรมความสวยงามขององค์พระประธานความสวยงามของเจดีย์มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับวังก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่สุดท้ายแล้ววังหลายๆประเทศไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับพระราชวังของเราที่อยู่ตรงท่าช้างก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวพระราชวังแวร์ซายที่ฝรั่งเศสพระราชวังชนบรินที่ออสเตรียนะคะอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นประเภทที่สองครับประเภทที่3นั้นก็เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อการท่องเที่ยวภูเก็ตแฟนตาซีซาฟารีเวิลด์นะครับมินิสยามเมืองโบราณนะครับสวนสยามพวกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะและอันที่4ซึ่งประเทศไทยเราโชคดีมากเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวอันเลอเลิศประเสริฐศรีในเวลานี้คือวัฒนธรรมวิถีชีวิตข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์เกมการละเล่นกีฬาการแสดงร้องรำทำเต้นเสียงดนตรีนะครับงานขนบธรรมเนียมประเพณีงานเทศกาลต่างๆทั้งหลายนี่คือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เรามีแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามีแล้วเราใช้ประโยชน์ไม่เป็นเนี่ยมันก็มีไปงั้นๆแหละคือไม่ต้องมาใช้ประโยชน์ใช่ครับแต่เสร็จแล้วเราเองเนี่ยด้วยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็มองแล้วว่าเมื่อเราประสบปัญหากับการแพร่ระบาดของโควิดแล้วเศรษฐกิจนั้นก็ตกต่ำซึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะทั่วโลกพอเราบริหารการจัดการควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีด้วยการบริหารการฉีดวัคซีนด้วยการหายุกหายาเวชภัณฑ์ต่างๆมาพร้อมท่านก็มองเห็นเลยว่าประเทศไทยถ้าจะฟื้นเนี่ยต้องฟื้นด้วยการท่องเที่ยวครับนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2564ท่านก็ได้ทดลองด้วยการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับโดยมีมาตรการรองรับสารพัดสารพันความจริงเนี่ยมองไปสองมิติเลยนะทั้งมิติของการทดสอบทดลองในเรื่องของการป้องกันโรคการแพร่ระบาดนะครับอีกมิติหนึ่งก็คือมิติของการท่องเที่ยวควบคู่กันไปเลยฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับ
แต่ท่านก็ไม่ได้ทำด้วยความประมาทครับมีมาตรการเป็นโปรโตคอลในการเข้ามาว่าต้องมีเอกสารอะไรต้องมีการตรวจสอบอะไรต้องกักตัวอะไรยังไงครับด้วยความรอบคอบและก็ความพิถีพิถันในการบริหารจัดการก็ทำให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ประสบความสำเร็จก็มีการขยายไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ถือที่สมุยที่พังงาที่เกาะเต่าครับแล้วก็ขยายไปอีกหลายๆพื้นที่จนในที่สุดเราก็เปิดประเทศได้มีการจัดการประเทศจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเป็นจังหวัดสีฟ้าครับแล้วก็มีจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดเฝ้าระวังไม่มากนักเป็นจังหวัดสีเขียวเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีแรงบันดาลใจอยากมาเมืองเราก็มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆเกิดขึ้นครับผับบาร์คาราโอเกะก็เปิดแล้วก็มีการไปตรวจสอบเป็นอย่างดีว่าเรื่อง Safety and Health Administration ที่เรียกว่าชาครับนะก็มีการตรวจสอบกันอย่างดีเพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้ประกอบการทั้งคนให้บริการแล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นไงล่ะอาร์ตประสบความสำเร็จผมชอบจังเลยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ชอบคำนี้นะไอ้คำว่าเอาอยู่เนี่ยเพราะตอนนั้นนะเอาไม่อยู่จริงแต่ตอนนี้เอาอยู่ตอนนี้เอาอยู่จริงเพราะว่าอะไรครับพระรัฐบาลบริหารจัดการเรื่องของการฉีดวัคซีนให้เข็ม3เนี่ยมีจำนวนเกินกว่า 70% เพื่อที่จะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับเอาล่ะเมื่อเรานั้นเปิดน่านฟ้าขานรับ international arrival ก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาครับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเป็นเมืองปลอดภัยครับปรากฏขจรขจายไปทั่วโลกอยากมากันเต็มเลยอยากมาครับ WHO นั้นให้เราอยู่ในท็อป10ครับของประเทศที่บริหารจัดการโควิดได้ดีกล่าวยกย่องชมเชยว่าประเทศไทยบริหารจัดการได้ดีและแนะนำประเทศต่างๆนั้นให้มาเรียนแบบประเทศไทยเอาจริงเนี่ยนี่คือต่างชาติแล้วก็เป็นองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับนะเป็นองค์กรสากลจริงๆเนี่ยแต่ก็มีคำพูดของคนบางกลุ่มเนาะที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยล้มเหลวในการบริหารจัดการโควิด-19 คือบางทีอันนี้เนี่ยพูดตรงๆเลยอันนี้คือเป็นข่าวเฟกนิวเป็นอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมฮะคือมันเป็นการจงใจในการที่จะได้ค่ารัฐบาลครับซึ่งมีคนเขาเขียนใน Facebookบอกเกิดมาเนี่ยครับหยิบพรั่วหยิบเสียมหยิบจอบมาจากท้องพ่อท้องแม่ไงแซะได้ทุกเรื่องไม่ไอ้คนแซะเราเข้าใจนะเขามีจุดประสงค์แต่ผมงงกับคนเชื่อเนี่ยแหละคนเชื่อใช่ไหมไอ้คนเชื่อเนี่ยน่าอายกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เปิดประเทศสำเร็จครับมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมากนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เปิดสัมพันธไมตรีกับซาอุดิอาระเบียซึ่งห่างหายไป32ปีเขาเป็นประเทศชาติที่ร่ำรวยครับและเชื่อว่าเขาก็พร้อมที่จะมาเที่ยวเมืองไทยใช่ครับเพราะฉะนั้นการใช้การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศถือว่าเป็นคนที่ชาญฉลาดและมีวิสัยทัศน์ทีนี้เพื่อให้แสดงถึงคอมมิตเมนต์ความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงนะครับรัฐบาลจึงมีการจัดประชุมเรื่องของการท่องเที่ยวที่ชื่อว่า Thailand Tourism Congress ขึ้นนะครับในปี2022อันนี้ทำให้เป็นจังหวัดภูเก็ตอันนี้คือมาตรฐานในการยกระดับขึ้นมาคือยกระดับขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเราคนไทยมาช่วยกันนะก็มีการประชุมกันที่ตรงนี้นะครับพี่อยากจะบอกเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับครับแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยต้องถือว่าเราเป็นประเทศที่คนนิยมมาเที่ยวด้วยสาเหตุหลายสาเหตุนะครับ1คือบางคนมาเที่ยวในเชิงนันทนาการก็คือมาสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจกับสิ่งต่างๆที่ประเทศไทยเรามีมาเก็บเกี่ยวมาเติมพลังให้กับชีวิตฮะอันที่2เราเป็น cultural tour ครับนะครับก็คือมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตต่างๆนานาเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยเวลาเขาเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เขาแสวงหาคือคสิ่งซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยพบเคยเห็นในชีวิตประจำวันในบ้านเมืองของเขาสิ่งที่มันแตกต่างจากชีวิตประจำวันของเขาในภาษาอังกฤษเรียกว่า exotic ยันประเทศไทยเรามีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็น exotic สำหรับคนเหล่านั้นเขาก็มากันนะครับนี่ข้อ2ก็คือมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันที่3นะครับเราเป็น Kitchen of the World โอ้โหอันนี้เป็นมันก็เลยเกิด Gastronomical Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงอาหารครับก็คือมากินของอร่อยในบ้านเมืองเราครับนะคะอันนี้ขณะเดียวกันเนื่องจากเรามีธรรมชาติที่สวยงาม
มีการไปเที่ยวน้ำตกภูเขาอะไรต่างๆนานานะไปชมความงามน้ำตกไปการเดินป่งเดินป่ามันก็เป็นอีโคทัวริซึมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับนะครับแล้วก็เราก็มีวัดวาอารามมากมายเรามีองค์พระประธานที่สวยงามเรามีวัดที่มีสถาปัตย์ที่สวยงามแล้วเราก็มีเกจิอาจารย์ที่คนไทยเราก็นะรวมทั้งสายมูด้วยนะตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็เป็น religious tourism ในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาครับโอ้ยนี่ผมเข้าใจเลยนะเนี่ยว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยของคนบางกลุ่มเนี่ยที่ไม่หวังดีต่อรัฐบาลเองเนี่ยก็เลยพยายามจะทำให้เกิดสถานการณ์เพื่อที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาบางคนนี่เขาอยากจะภาวนาให้คนติดเยอะๆนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็มีการท่องเที่ยวเชิงศาสนาได้ขณะเดียวกันตอนนี้กำลังที่เป็นที่นิยมนะครับการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยซึ่งบางคนก็เรียกว่า extreme tourism บางคนก็เรียก adventure tourism ครับปีนเขาเดินป่าล่องแก่งครับนะคะหรือทำอะไรที่มันเสียวไส้ตอนนี้ก็มีวิธีการสร้างสะพานกระจกกันโอ้โหเยอะแล้วก็ให้เดินไปแล้วก็ให้กลัวกันไปกลัวนะครับใช่ครับนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวอีกอันหนึ่ง ส่วนการท่องเที่ยวที่สำคัญ2อันในยุคนี้ครับในประเทศไทยเรานะครับอันหนึ่งคือ medical tourism หรือ health tourismอันนี้เป็นที่ยอมรับเลยนะโอ้โหประเทศไทยเรานะโรงพยาบาลชั้นหนึ่งก็เป็นที่นิยมนะครับขณะเดียวกันสปาของเราก็เป็นที่นิยมแล้วถ้าพูดถึงการดูแลสุขภาพร่างกายแบบองค์รวมที่เรียก holistic wellness เนี่ยนะครับก็คืออยู่ดีมีสุขทั้งจิตใจร่างกายอารมณ์ต่างๆเราก็โดดเด่นเพราะฉะนั้นเราจึงกลายเป็น international hub ของ medical tourismเรานั้นกลายเป็นศูนย์กลางนานาชาติสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับมีคนมารักษาที่บ้านเรามีคนมาทำสปาที่บ้านเรามีคนเข้าโปรแกรม wellness ที่บ้านเราเพราะเรามี wellness ก็คือพวกรีสอร์ทริมทะเลรีสอร์ทบนภูเขา มีโปรแกรมที่ comprehensive มากก็คือครบถ้วนอยากจะได้บอดี้สปาได้อยากจะได้เฟเชียลสปาได้อยากจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้อยากจะโยคะได้อยากจะนั่งสมาธิเมดิเทชันได้อยากจะกินอาหารพิเศษเพื่อที่จะล้างพิษได้ทั้งหมดเหล่านี้มันคือ wellness program ครับอาร์ตรู้ไหมว่าลูกค้า wellness program เนี่ยเป็นลูกค้า upper market อ๋อเงินเยอะโอ้ยเขาเงินเยอะเขารวยเขาจ่ายราคาแพงๆเขาซื้อโปรแกรมยาวๆเป็นเดือนๆเขาอยู่กันนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวของบ้านเรานะครับอีกตัวหนึ่งที่โตมากเลยในเวลานี้คือ creative tourism โอ้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คืออะไรคือนักท่องเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆเขาต้องได้มาทำอะไรบางอย่างครับบางคนมาหัดมวยครับนะครับบางคนมาหัดเล่นดนตรีบางคนมาลำโนราใช่ครับบางคนมาเชิดหุ่นบางคนมาปั้นหม้อบางคนมาทำร่มบางคนมาทำงอกบางคนไปทำผ้าปาติกครับนี่แหละคือเขามามีส่วนร่วมเขาเป็นแอคทีฟทัวริซึมทัวริสต์เขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องมีการกระทำอะไรบางอย่างแล้วการท่องเที่ยวแบบนี้เขาเรียกว่า creative tourism ก็คือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตรงนี้นะอาจคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านมีรายได้เลยนะอ๋อใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าได้สอนได้สอนครับแล้วมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ก็คือ make your own souvenir to take home ทำของที่ระลึกเองเอากลับไปบ้านนี่นะผมเห็นเลยครับว่าเขาได้มีการหยิบยกวัสดุสิ่งต่างๆเนี่ยที่ถือได้ว่าเป็นต้นทุนทางทรัพยากรมาใช้ได้นำภูมิปัญญาที่เขามีเนี่ยสืบสานกันมาเนี่ยได้เอามาใช้ทั้งหมดเหล่านี้ครับมันคือการเจริญเติบโตนะครับทางด้านการท่องเที่ยวของบ้านเรานะครับทีนี้ในการประชุมครั้งนี้ครับโอ้พี่ได้ยินนะหูพี่ผึ่งตะลึงงันเลยว่าช่างคิดได้เนาะมันเป็นวิสัยทัศน์ในการใช้คำว่า smiles
มาเป็น strategic concept มาเป็นแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวคือถ้าเกิดว่าไม่ปิดหูปิดตาจริงๆอ่ะแล้วมองลงไปให้ลึกเนี่ยนะครับคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเนี่ยกับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำเนี่ยผมว่าสุดยอดนะเพราะว่าคำว่า smile เนี่ยนะมันคือสัญลักษณ์ของประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมสยามเมืองยิ้มแต่ทีนี้คำนี้ถูกนำมาใช้เพื่อที่จะเป็นอะไรล่ะ conceptual strategy เป็นแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อเราเอาคำสมัยมาแยกออกทีละตัวทีละตัวโอ้โหเป็นไงฮะพอต่อมาอันนี้แสดงถึงวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมมากครับ S ตัวแรกครับ sustainability แปลว่าเราจะพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่บนรากฐานความยั่งยืนอาจรู้ไหมว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นแนวคิดของสหประชาชาติที่ประกาศมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเนื่องจากว่าผลของการพัฒนาประเทศต่างๆในโลกนี้ที่พัฒนาเป็นประเทศทุนนิยมเนี่ยมันทำลายความยั่งยืนถูกต้องครับผมย้อนกลับไปเนาะน้องๆหนูๆเนี่ยเด็กในยุคสมัยนี้อาจจะไม่ทันนะย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วแล้วกันมันมีการท่องเที่ยวที่เข้าไปเชิงธรรมชาตินะเข้าไปแต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ยคือเขาคิดแต่ความฉาบฉวยสวยหรูไงเชิญแต่นักท่องเที่ยวมาแต่ไม่มีการวางแผนในการบริหารจัดการรักษาทรัพยากรเอาไว้มันพังเลยเราจึงได้เจอหาดที่สกปรกเราจึงได้เจอโขดหินที่มีคนเอาสีไปพ่นเราจึงเจอต้นไม้ที่มีคนเอาไม้ไปกรีดเราจึงเจอคนที่ดำน้ำไปหักปะการังนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความยั่งยืนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะเก็บสิ่งดีงามไว้ให้กับชนรุ่นหลังซึ่งสหประชาชาติได้แบ่งเรื่องความยั่งยืนออกเป็น3ขานะคะครับขาที่1เศรษฐกิจต้องยั่งยืนแปลว่าเมื่อเราพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการกระจายความมั่งคั่งให้กับคนในพื้นที่ข้อที่2สังคมและวัฒนธรรมต้องยั่งยืนแปลว่าเมื่อเราการพัฒนาการท่องเที่ยวเราต้องไม่ทำให้ระเบียบสังคมเสียหายเราไม่ทำให้วัฒนธรรมเสียหายอันที่3คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต้องยั่งยืนครับไม่ใช่ปล่อยให้เกิดพอลูชั่นหรือมีการทำลายทรัพยากรนี่คือตัว S ครับตัว S นะคะพอมาถึงตัวที่2ตัว M ครับ Manpower Developmentอันนี้ก็คือเราต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใช่ครับเวลานี้เราต้องถือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นธุรกิจระดับโลกาภิวัตน์มันเป็น global industry เพราะเรามีลูกค้ามาจากทั่วโลกครับแล้วลูกค้ามาจากทั่วโลกแปลว่าเขาเคยสัมผัสบริการที่ดีๆจากประเทศนั้นจากประเทศนี้จากประเทศโน้นอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาพี่สอนลูกศิษย์พี่จะบอกว่าถ้าเกิดหนูอยากจะรู้ว่าบริการที่ดีเป็นยังไงเนี่ยหนูลองไปญี่ปุ่นแล้วหนูลองไปซื้อข้าวซื้อของในห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นหนูจะเห็นกริยามารยาทของพนักงานญี่ปุ่นทั้งที่ภาษาอังกฤษไม่ดีแต่ทำไมเขามีเสน่ห์เหลือเกินคือมันอย่างนี้ครับเราเคยมีปัญหานะครับว่าคนที่เอาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคนที่อยู่ในท้องถิ่นจริงๆเนี่ยคือไม่มีความรู้ในระดับนานาชาติมันทำให้คนที่เขามีทักษะทางด้านนี้ของนานาชาติเข้ามาหากินในพื้นที่เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนี่คือเรื่องของการที่เราต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพครับคุณภาพระดับไหนระดับ world class ต้องได้ระดับโลกที่ลูกค้าของเราที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเคยสัมผัสบริการที่ดีจากสวิสจากญี่ปุ่นนะครับแล้วเขามาประเทศไทยเขาก็ได้สิ่งที่ไม่ต่างกันอันนี้ตัว M ครับนะครับนี่คำว่าตัว I เนี่ยก็คือเป็น inclusive economy เศรษฐกิจที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังยับยนต์จริงนะถูกต้องซุกซ่อนเอาไว้อย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือว่าเรานั้นจะพัฒนาประเทศโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับไม่ว่าใครก็ตามจะต้องได้รับประโยชน์นะจากการที่เรามีการพัฒนาต่างๆนานาคือเกิดสิ่งดีๆในพื้นที่นั้นเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะชนชั้นไหนก็ตามไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยต้องได้รับประโยชน์แบบนั้นใช่ครับซึ่งจากตรงเนี้ยจาก inclusive economy เนี่ยมันไปที่ตัว L ที่มีความสำคัญมากครับ localization ก็หมายถึงว่าเวลาเราพัฒนาการท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญกับคนในพื้นที่อัตลักษณ์ครับเราใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้บวรครับบ้านวัดและโรงเรียน
ที่ยวชุมชนยนต์วิถีซื้อสินค้าซีพอตเขาจะเริ่มผลิตออฟไทยแลนด์นี่มันทำให้ผมนึกอยู่ครั้งเลยนะคือเอาจริงเนี่ยมันทำให้เกิดความหลากหลายเพราะอัตลักษณ์บ้านเมืองเราเนี่ยคือมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันถ้าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีก่อนนะเคยสัมภาษณ์พี่อีทเนี่ยผมสัมภาษณ์ทางวิทยุนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของขนมหม้อแกงสมัยนั้นนะพี่ว่าถ้าเกิดว่ายังทำเรียนแบบกันแบบนี้เนี่ยมันตายไงใช่ไหมฮะมันก็เลยต้องเอาอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนเนี่ยเอามาใช้แบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็ได้มีนโยบายในการที่จะประกาศอัตลักษณ์ของท้องถิ่นครับโดยมีสินค้าที่ชื่อว่า GI นี่พื้นถิ่น Geographical Identity เนี่ยนะครับครับถ้าจะกินทับทิมสยามต้องกินที่ปากพนังนครศรีธรรมราชถ้าอยากจะกินมยงชิดอร่อยต้องนครนายกมันเป็นภูมิศาสตร์ไงใช่ไหมฮะคือมันจะเป็นการประกาศเลยว่าสินค้านี้สินค้านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นของประจำท้องถิ่นอยู่ตรงไหนแต่พี่ยังนึกเสียดายนิดนึงนะครับอะไรครับเป็นการไปเน้นเรื่องผลผลิตทางด้านการเกษตรอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเกษตรเนี่ยก็มีแต่มันเป็นสินค้าประจำท้องถิ่นที่น่าจะต้องได้ GI ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผ้าไหมแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันถ้ามัดหมี่เนี่ยเป็นของขอนแก่นนะแพรวาอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในท้องถิ่นถ้าหากว่า GI ขยายไปจากสินค้าเกษตรนะครับว่าผลไม้รากไม้อะไรส้มโออยู่ที่ไหนกล้วยตากอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับลองเข้ามาดูในสินค้าอื่นๆด้วยอันนี้คือเรื่องของ localization นะครับอีกตัวซึ่งตรงเนี้ยอาจรู้ใช่ไหมว่ารัฐบาลนี้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอ๋อใช่ครับแน่นอนฮะอย่างโครงการคนละครึ่งเนี่ยครับเขาไม่ได้ให้เราไปซื้อของร้านใหญ่นะคือคนก็กลัวตอนแรกเนาะแต่เอาจริงๆเนี่ยสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเลยรายเล็กโอ้ยที่แรกเขาบอกเจ้าสัวจะเป็นคนได้ตังค์ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยใช้ไม่ได้เลยครับในนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าการที่รัฐบาลนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเน้นเรื่องทำให้คนในชุมชนได้ประโยชน์ด้วยการที่นำเอาอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นสินค้าการท่องเที่ยวครับนะเราไปถิ่นไหนเราควรจะต้องทำอะไรต้องกินอะไรต้องไปดูอะไรต้องไปเล่นอะไรอะไรต่างๆนานาเหมือนอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดอาร์ตไปเชียงรายแล้วอาร์ตไม่ไปวัดล่องขุนก็ถามอาร์ตไปมันจริงป่ะมันเหมือนไม่ได้ไปไงถูกไหมใช่ครับหรือพอไปลำปางเห็นรถม้าบ้างไหมไม่ได้เห็นไม่ได้ดูถ้วยกาไก่บ้างไหมไม่ได้ดูอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะเขาจะเน้นในตรงนี้ก็คือ localization นะครับนั่นคือตัว L นะครับคราวนี้มันก็มีตัว E อีกตัวหนึ่งครับตัว E ตัวนี้ก็คือ ecologyคือการรักษาระบบนิเวศครับไม่ใช่ว่าท่องเที่ยวแล้วทำลายระบบนิเวศไม่ใช่ไปทำลายป่าด้วยการไปทำกิจกรรมรอบกองไฟครับนะครับแต่อะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไปทำลายน้ำตกด้วยการเอาขวดเบียร์ทิ้งลงไปก็นี่ไงมันเคยมีปัญหาเนี่ยที่ชายทะเลใช่ไหมครับที่มันจะมีปูเสฉวนอะเมื่อก่อนเนี้ยเด็กๆเนี่ยเห็นปูเนี่ยจะอยู่ในหอยเดินๆเดินแต่เขาจะมีหอยแต่มันมีอยู่ยุคนึงเนี่ยคือการท่องเที่ยวระบบนิเวศมันเสียหายไปหมดนะครับมันมีขวดมีขยะในปูเนี่ยไปอยู่ในขวดแก้วอยู่ในอะไรบ้างอยู่ในกระป๋องเงี้ยฮะหรือเราต้องปิดหาดเพื่อทำความสะอาดขยะที่หาดใช่นี่คือตัว e ecology ครับนะครับ ecologyมาถึงตัวสุดท้ายเขาเติม S ที่สมัยก็รอยยิ้มหลายๆรอยยิ้มนะครับครับ social innovation นวัตกรรมทางสังคมครับคืออาร์ตคำว่านวัตกรรมเนี่ยหลายคนมองนวัตกรรมว่ามันหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีไปมองแต่จริงๆการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนค่านิยมการปรับเปลี่ยนทัศนคติการปรับเปลี่ยนแนวคิดนั้นเราเรียกว่า social innovation เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศคนเราต้องรู้จักคิดในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่เหมาะที่ควรในการที่เราจะมีนักท่องเที่ยวอย่างยกตัวอย่างเช่นไปหลอกเขาคิดราคาเขาแบบโกงๆพาเขาวนในการนั่งรถแท็กซี่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ควรละไม่ได้ละเราต้องปรับเปลี่ยนสังคมของเราให้เป็นสังคมคุณธรรมนี่แหละครับแค่คำว่าสมายแค่คำว่ายิ้มเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างแยบยลจริงๆนะครับของการนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีความสุขกันต่อครับเ
ดูนู่นดินั่งทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เห็นคลิปแล้วปะหน้าโคตรตลกเลยสมน้ำหน้าอยากทำตัวไม่เข้าพวกดีนะเอาแป้งมาดิจัดไปชอบอ่านมากว่ะเก่งจังเลยเราไปทำอะไรให้ทำไมพวกนายถึงทำกับเราแบบนี้การถูกบูลลี่และกลั่นแกล้งจากสังคมรอบข้างมักส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและการใช้ชีวิตของผู้ถูกกระทำอย่างรุนแรงเสมอ Stop Bullying สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแม่เป็นอะไรซึมเชียวเนี่ยเหมือนน้องซึมๆนะพาไปหาหมอดีกว่าให้ข้อมูลของสุนัข กับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วไปพบคุณหมอกันค่ะถ้าน้องมีอาการซึมนะคะอ้าปากทานอาหารไม่ได้หรือว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นพฤติกรรมแบบตื่นเต้นจากที่แบบแต่ก่อนเป็นเด็กร่าเริงไม่ร่าเริงเหมือนเดิมแล้วก็เก็บตัวหรือดุร้ายเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ค่ะการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง 2. สังเกตอาการสัตว์เลี้ยงและระวังไม่ให้สัมผัสกับสัตว์ป่า 3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าเมื่อต้องเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง 4. อย่าเข้าหาหรือยั่วยุสัตว์จรจัดโรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกันนะคะขวางผมทำไมเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าไม่ลืมนะผมจะไปกินข้าวใกล้นี้เองลืมยังไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเลยต้องใส่เหรอไปแค่นี้เองต้องใส่เพื่อความปลอดภัยใส่ก็ได้โอเคเยี่ยมใกล้ไกลแค่ไหนความปลอดภัยต้องมาก่อนแม้ว่าประเทศไทยนะครับเราจะมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความพร้อมจะเป็นต้นทุนครับต่อทางด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านของการท่องเที่ยวแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยแหละครับที่ตรงนี้เนี่ยเราต้องยอมรับจริงๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพราะการที่นายกเลือกเอาเรื่องของการท่องเที่ยวมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนะครับท่านทำทั้งในแง่ของ international arrival และก็คนไทยคือการที่ท่านผ่อนคลายมาตรการต่างๆในแง่ของเงื่อนไขการบินเข้าประเทศโอ้โหเมื่อก่อนนี่อาเอ้ยยากกว่าจะได้เอกสารนู่นนี่นั่นเข้ามาแล้วตรวจนู่นตรวจนี่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวบางคนก็ท้ออกท้อใจไม่เกิดแรงบันดาลใจอยากจะมาเที่ยวหลายๆอย่างครับแต่นี้ที่สุดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็ผ่อนคลายกันไปเยอะมากนะครับเอกสารต่างๆก็ลดลงไปเรื่องของการตรวจเรื่องของการกักตัวก็ลดลงไปครับมีหนำซ้ำก็มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจะทำนู่นทำนี้ได้เยอะขึ้นในขณะเดียวกันที่ใช้เรื่องของ international arrival มาฟื้นฟูแล้วก็ต้องให้คนไทยเนี่ยเที่ยวด้วยใช่ครับเราเป็นคนในประเทศเนาะก็เลยมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันรัฐบาลออกตังให้ 40% นะครับและยังมีคนละครึ่งอีกและมีหนำซ้ำเวลาที่มีวันหยุดที่เป็นฟันหล่อเนี่ยครับรัฐบาลก็แถมไปเลยแถมเข้าไปหยุดวันพฤหัสกระตุ้นไปแถมวันศุกร์ให้ไปเลยได้พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ครับหยุดวันอังคารแถมวันจันทร์ให้ไปเลยเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอเราเห็นเลยนะช่วงวิกฤตโควิด19เนี่ยครับคือการ work from home การหยุดแต่ว่ายังทำงานได้อยู่เนี่ยมันเห็นผลไงมันคือเรื่องที่มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งดึงเงินตราต่างประเทศเข้ามาและทำให้คนไทยเราเนี่ยไปเที่ยวมันก็เกิดเดินเงินเดินสะพัดนะครับพี่ครับผมมองนะนอกจากเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำอย่างนึงเนี่ยนะนอกจากความคิดสร้างสรรค์หรือว่าอะไรแบบนี้ในการวางแผนเอาไว้เนี่ยอีกอย่างนึงที่ผมชอบนะคือเรื่องของความเด็ดขาดเพราะว่าท่านนายกเนี่ยไม่ได้เอาใจนะเอาใจแล้วไปมีผลเสียต่างๆอย่างมากมายเนี่ยแต่ท่านเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์ในความเด็ดขาดกล้าที่จะทำแล้วท่านพูดถึงเรื่อง multiple effect ครับก็คือการที่การท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็น cluster industry มันเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น cluster มันมีทั้งสายการบินโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวยานพาหนะครับแยะๆไปหมดใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเงิน100บาทเนี่ยมันจะหมุนไปหมุนมา100บาทที่เขาจ่ายค่าแท็กซี่ก็จะแท็กซี่ก็เอาเงินนั้นไปกินอาหารร้านอาหารก็เอาเงินนั้นไปทำนู่นทำนี่เกิดการหมุนเวียนเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีเงินเข้ามา 20,000 ล้านครับมันอาจจะกลายเป็น 60,000 ล้านก็ได้เหมือนอย่างที่ภูเก็ตได้พิสูจน์ได้ชัดเจนเลยค่ะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนเท่าไหร่เอาเงินเข้ามาเท่าไหร่แต่เงินที่เอาเข้ามานั้นมันเกิด multiple effect มันเกิดเรื่องของไอ้ทวีคูณเนี่ยนะครับมันทำให้เงินหมุนเวียนเนี่ยมันมากกว่าเงิน 20,000 ล้านที่เข้ามาครับทำไมเราต้องพูดถึงภูเก็ตครับคุณผู้ชมสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยคือเขาเรื่องของเศรษฐกิจของเขาเนี่ยคือการท่องเที่ยวคือเขาพึ่งพาท่องเที่ยวเป็นหลักใช่เพราะว่าในยุคของช่วงที่ระบาดหนักๆเนี่ยภูเก็ตเนี่ยถือว่าทรุดเลยเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวไม่มาก็ไม่รู้ภูเก็ตจะอยู่อย่างไรครับคือบางที่บางแห่งยังอาจจะมีการเกษตรนะครับที่เป็นตัวพอจะพยุงไปได้แต่ถ้าเกิดว่าอาศัยตรงนี้เนี่ยถ้านักท่องเที่ยวไม่มาภูเก็ตก็จะแย่ดังนั้นเมื่อตอนที่เราเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คนภูเก็ตถึงร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่นายกพูดโอ้โหทันสมัยมากนะครับเอาเป็นว่าอาจารย์ในมหาลัยบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ได้ซ้ำไปคือคำว่าวูก้านะครับคำว่าวูก้าเนี่ยตัววีนะครับก็คือคำว่าวอลทายพี่เห็นคำนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วพอเห็นปั๊บพี่ก็เริ่มเข้าไปค้นคว้าทันทีครับอ๋อคำว่าวอลทายนั้นตอนนี้ก็คือเรื่องของความเร็วของการเปลี่ยนแปลงหรือเรียกว่าพลวัตหรือไดนามิกครับอะไรต่างๆพับพับปะอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราฉีดวัคซีนได้เท่านี้เดี๋ยวนี้เราฉีดเท่านั้นแหละตอนนั้นเป็นเดลต้าตอนนี้เป็นโอมิครอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะด้านใดก็ตามมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี่คือบริษัทนะครับตัวที่สองตัวยูครับ uncertainty มันไม่มีอะไรแน่นอนสงครามรัสเซียกับยูเครนจะหยุดเมื่อไหร่มันก็ไม่แน่นอนใช่ครับไม่มีความแน่นอนยุโรปเมื่อไม่ซื้อพลังงานจากรัสเซียจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่แน่นอนครับนาโต้จะขยับหรือไม่อย่างไรในแง่ของการที่จะช่วยยูเครนในการรบมันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนครับนะดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรค่าเงินบาทจะเป็นอย่างไรราคาน้ำมันจะพุ่งไปถึงไหนไม่มีอะไรที่แน่นอนนี่คือตัวยูครับ uncertainty คราวนี้มาถึงตัว C ก็คือ complexity ครับแปลว่าการทำงานทำการยุคนี้สลับซับซ้อนมากเราจะทำเพื่อสาธารณสุขก็จะมีปัญหากับเรื่องเศรษฐกิจครับถ้าเราจะปิดเราจะมีเคอร์ฟิวเราจะล็อกดาวน์ทางด้านสุขภาพก็คงจะดีแต่เศรษฐกิจจะล่มสลายแต่ถ้าเราเปิดเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าแล้วถ้าเกิดติดกันเยอะๆจะทำอย่างไรคนที่เห็นด้วยกับวัคซีนก็มีคนที่ต่อต้านวัคซีนก็มีมันมีอย่างนี้ด้วยนะเรื่องวัคซีนเนี่ยตลกดีนะเพิ่งรู้ข้อมูลมาฮะคือบางคนไอ้คนที่ต่อต้านเนี่ยว่าอย่าฉีดนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ไปฉีดก่อน มันก็มีแบบนี้ด้วยนี่แหละคือความสลับซับซ้อนนะครับครับจะเอาใจใครดีล่ะใช่ไหมไอ้อย่างเช่นตอนนี้นะพูดถึงความสลับซับซ้อนครับคนบางคนก็บอกว่าเราดันต้องถือหางข้างอเมริกาคนบางคนนั้นก็บอกว่าเราควรจะถือหางข้างจีนคนบางคนบอกว่าทำไมเราไม่ประนามรัสเซียครับคนบางคนก็บอกเรานั้นยึดถือนโยบายเป็นกลางนั้นดีเลิศประเสริฐแล้ว อาร์ตถ้าอาร์ตเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นคณะรัฐมนตรีตอนนี้ครับถามว่าอาร์ตจะตัดสินใจได้ง่ายแค่ไหนอย่างไรมันยากนะอันนี้ยากมากนะครับนะลูกเสือและเนตรนารีเนื้อหาสาระก็คือสอนให้เด็กมีวินัยแต่ก็มีคนมาบ่นว่าลูกเสือและเนตรนารีเป็นภาระของพ่อแม่ในการต้องซื้อชุดลูกเสือชุดเนตรนารีราคาเป็นพันและตกลงรัฐบาลจะเอายังไงครับจะยกเลิกการเรียนลูกเสือการเรียนเนตรนารีหรือว่ายังรักษาเอาไว้แต่ไม่ต้องใส่เครื่องแบบหรือว่ายังคงจะรักษาเอาไว้แล้วขอใส่เครื่องแบบต่อไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์คิดได้ง่ายเหรออาจมันคิดง่ายไหมมันยากนะจังหวัดบางจังหวัดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแต่ยังฉีดวัคซีนไม่มากพอจะให้เป็นสีฟ้ามันก็ยังไม่ใช่ครับ
แต่ถ้าไม่ให้เป็นสีฟ้ายังเป็นจังหวัดที่มีเงื่อนไขอยู่มันก็น่าเสียดายเพราะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวโอ้มันยากมากยากยากนี่แหละคือตัว C ล่ะครับก็คือ complexity ครับนะครับยิ่งถ้ามองการเมืองนะโอ้โห complexity มีเยอะแยะมากนะเราจะเอายังไงดีจะอยู่กับใครดีคนนั้นจะหนุนคนนี้จะไม่หนุนตกลงบ้านเมืองเรามีงูเห่าพันธุ์พิเศษที่กินกล้วยไหมไม่คืออาตมติเรียกงูมันไม่กินกล้วยนะสับสนนะเอาจริงเนี่ยแบบงูไม่กินกล้วยแต่ว่างูบ้านเราเป็นงูกินกล้วยอ๋องูกินกล้วยใช่ไหมก็งูก็อยู่ในสวนกล้วยไงอ๋อเหรองูแต่งูกลัวเชือกกล้วยนะคนโบราณไงเขาบอกว่าเชือกกล้วยมันเหนียวไงมันพันแล้วคือก็บอกงูเนี่ยกลัวเชือกกล้วยแต่งูต้องงูสมัยนี้เป็นงูกินกล้วยกินกล้วยนี่คือความสลับซับซ้อนอาร์ตนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญซับซ้อนด้วยนะอ๋อก็ซับซ้อนนะถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นบูกาครับนะครับเวโรไทยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วครับนะครับและในขณะเดียวกันอันเซอร์เทนตี้ไม่มีอะไรแน่นอนชัดเจนครับคอมเพล็กซิตี้สลับซับซ้อนเหลือเกินตัดสินใจยากสุดท้ายแอมบิกิวิตี้มันมีความไม่ชัดเจนนะแอมบิกิวิตี้คือมันไม่ชัดเจนมันตีความยากนะจะเอายังไงกันดีในเวลานี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันหลายอย่างมันคลุมเครือคลุมเครือมันไม่สามารถที่จะฟันธงลงไปโชะได้แล้วพอไม่โชะเนี่ยจะถูกกล่าวหาว่าไม่มีความเด็ดขาดก็ได้นี่พี่พอผมฟังแบบนี้นะมันทำให้ผมเห็นนะว่าเด็กไทยเนี่ยเยาวชนไทยหรือว่าแม้แต่หลายๆคนนะต้องอะไรรู้ป่ะครับต้องมีความคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะผมเชื่อเลยคนบางคนเนี่ยที่อาจจะจับผิดท่านนายกอย่างเงี้ยมาวูก้าอะไรกันตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้คิดวิเคราะห์แยกแยะถอดรหัสแบบนี้คือขอเยอะเย้ยไปก่อนครับแต่ถามว่าการที่นายกนำเอาวูก้าซึ่งมันเป็นอยู่เป็นกระแสในเวลานี้ครับมาคุยให้กับคนที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคไหนๆเนี่ยได้รู้เนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยนะความรวดเร็วเนี่ยนะครับบัวลทายเนี่ยมันก็สอนเราว่าอย่าตัดสินใจอะไรล่าช้านะครับยุคนี้ speed is everything มีเวลาเป็นตัวเราต้องให้ความสำคัญกับการตัดสินใจที่รวดเร็วในขณะเดียวกัน uncertainty มันไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นเราจึงต้องมีวิสัยทัศน์มีข้อมูลเยอะๆนำมาใช้ในการคาดการถ้าจะเดาต้องเดาแบบ educated guess เดาอย่างคนที่มีข้อมูลและก็ใช้การอนุมานจากข้อมูลที่มีนั้นเนี่ยไปคาดการได้แม่นยำราคาน้ำมันจะไปถึงไหนเนี่ยพอจะคาดการได้ไหมรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะรบกันไปอีกนานสักเท่าไหร่อย่างไรเพราะตอนนี้ยูเครนประกาศแล้วว่าจะขอดึงพื้นที่ทั้งหมดคืนจากรัสเซียจะไม่ยอมเสียไปแม้แต่นิดเดียวครับนี่ไงแต่ขณะเดียวกันเอ๊ะเราไปดูว่ารัสเซียโดนบอยคอตเนี่ยก็ไม่เห็นจะสะเทือนนี่บอยคอตจริงป่ะไม่รู้ว่าจะไม่สะเทือนครับไม่สะเทือนเลยนะครับและยิ่งรัฐมนตรีรู้สึกรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมนตรีคลังของสหรัฐบอกว่าก็อยากให้พลังงานของรัสเซียอยู่ในตลาดโลกต่อไปแต่ขอลดกำไรสักหน่อยได้ไหมหลายคนก็บอกว่าอะไรกันคนค้าขายเขาจะกำไรเท่าไหร่นั้นเนี่ยมันอยู่ที่คุณแหละว่าคุณเองเนี่ยถ้าเขาขายแค่นี้คุณจะซื้อเขาไหมถ้าเกิดเขาขายแพงไม่ต้องซื้อเขาสิเขาก็ลดลงมาเองแหละไม่ต้องไปขอเขาหรอกถูกต้องครับนะอันนี้เรื่องจริงฮะนี่คือเรื่องของ uncertainty ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนก็ต้องเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยรัฐบาลตัดสินใจไม่ง่ายองค์ประกอบมันเยอะปัจจัยมันก็มีมากผู้คนก็หลากหลายความต้องการของแต่ละกลุ่มแต่ละพวกก็แตกต่างกันใช่ครับสิ่งที่ดีสำหรับกลุ่มกอไก่อาจจะไม่ดีสำหรับกลุ่มขอไข่สิ่งที่กลุ่มขอไข่อยากได้กลุ่มกอไก่อาจจะไม่อยากให้เกิดแล้วมันมีอีกนะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองอีก
ที่มาครอบคลุมเป็นกฎระเบียบเป็นกฎกติกาในการทำงานเนี่ยโอ้โหหลากหลายเรื่องแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยครับรัฐบาลทำอะไรลงไปก็จะบอกว่าต้องลงทำอะไรเนี่ยต้องทำอะไรอยู่เนี่ยครับรัฐบาลเองก็ต้องบอกว่าที่ตัดสินใจแบบนี้เองก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะมันมีความคลุมเครืออยู่ในเนื้อหาครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลที่นายกเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพื่อต้องการให้คนเข้าใจสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นเราได้เห็นวิสัยทัศน์ของนายกเรื่องสมายครับเราได้เห็นการที่นายกเนี่ยพูดถึงเรื่องบูก้าในการที่จะทำให้คนไทยเข้าใจสถานการณ์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเห็นความสำคัญของประเทศครับหลายๆประเทศในโลกกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนอาหารแต่ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างแน่นอนนอกเหนือจากเราจะไม่ใช่ประเทศที่ขาดแคลนอาหารครับเรายังเป็นประเทศที่หลายคนเขาจะต้องงอเราในเรื่องของการที่เป็นผู้ส่งออกอาหารอันนี้เป็นความได้เปรียบนะใช่ครับแล้วก็การที่เราเองเนี่ยใช้การท่องเที่ยวในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศครับอาร์ตพี่มาดูตรงนี้แล้วพี่บอกนี่ไม่ใช่เป็นการทำอะไรลอยๆนะเพราะอะไรรู้ไหมครับรัฐบาลเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างมากมายมหาศาลคือไม่ได้พูดลอยๆแค่เบื้องบนอย่างเดียวแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยต้องทำรองรับเอาไว้ตั้งครับถนนใหม่กี่สายโหเยอะมากครับมอเตอร์เวย์ใหม่กี่สายครับสนามบินปรับปรุงกี่ที่สนามบินใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันรถไฟในกรุงเทพกี่สายครับเรือไฟฟ้าที่ไม่เกิดมลพิษโอ้เยอะมากอาจมันเป็นการรองรับการท่องเที่ยวเพราะว่าการที่เราอยากให้คนไปเที่ยวเนี่ยมันต้องเดินทางสะดวกใช่ครับถ้าเดินทางไม่สะดวกมันก็ไม่อยากเที่ยวเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ไม่ได้ส่งเสริมแบบเพื่อไปเที่ยวไปเที่ยวกันไปเที่ยวเที่ยวกันไม่ใช่ไปเที่ยวสิที่นี่มีสนามบินที่ดีไปเที่ยวสิที่นี่มีรถไฟที่ดีไปเที่ยวสิที่นี่มีการคมนาคมภายในจังหวัดที่ดีใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำเพื่อที่จะตอบสนองเรื่องของการใช้นโยบายการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในยามที่ทางด้านของโควิดนั้นบรรเทาเบาบางลงนี่แหละคือนี่คือประเทศไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เราสามารถไว้วางใจได้ว่าเป็นคนที่เข้ามาแก้ปัญหาประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศด้วยความจริงใจแล้วก็มีลักษณะของคนรักชาติศาสตร์กษัตริย์อย่างแท้จริงครับผมเชื่ออย่างนึงครับว่าความสุขในวันนี้นะครับที่เราได้รับจากผลของการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมอยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยลองใช้เหตุและผลครับในการไตร่ตรองดูนะครับอย่าใช้ความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับหากเรามีการใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยผมเชื่อได้ครับว่าเราจะมองเห็นการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยไปไกลขนาดไหนเลยทีเดียวนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและอาจารย์ศิริต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ